ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตนะคะบอกว่าปริมาณฝนลดลงค่ะอย่างที่เรียนไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆนะคะส่วน 4-8 กันยายนเมื่อสักครู่ที่เห็นกราฟิกแจ้งไว้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและที่ภาคใต้ค่ะมาดูระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นมีน้ำสูงกว่าตลิ่งที่จังหวัดหนองคายนครพนมและมุกดาหารทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกันบ้างนะคะวันนี้ยังคงมีอยู่5แห่งที่ต้องติดตามสถานการณ์จุดแรกพาไปที่เขื่อนน้ำอูลจังหวัดสกลนครค่ะปริมาณน้ำ560ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่เมื่อวานนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่563ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ108ของความจุนะคะซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงกว่าตลิ่งบริเวณบ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมบ้านพอกใหญ่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะส่วนเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณน้ำ756ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะน้ำล้นทางระบายน้ำลดลงค่ะล่าสุดนั้นอยู่ที่1เมตร2เซนติเมตรส่วนพื้นที่ท้ายน้ำไม่มีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งแล้วค่ะไปต่อกันที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะปริมาณน้ำ 8,367 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ท้ายน้ำไม่มีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งและตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายนนะคะจะมีการปรับแผนการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะวันที่4กันยายนถึงวันที่10กันยายนเป็นวันละ58ล้านลูกบาศก์เมตรอาจมีพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำบางแห่งที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรค่ะเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ 16,144 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะและเจ้าหน้าที่ก็จะปรับแผนการระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาซึ่งอาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางแห่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรค่ะส่วนที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกปริมาณน้ำอยู่ที่194ล้านลูกบาศก์เมตรจากนี้ก็จะลดระดับการระบายน้ำก็ขอให้หน่วยงานต่างๆนั้นติดตามคาดการฝนอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเมื่อวันที่30สิงหาคมมีมตินะคะว่าให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุต้องปรับแผนการระบายน้ำเพื่อเก็บกักน้ำเพียงพอในช่วงหน้าแล้งส่วนอ่างเก็บน้ำอ่างไหนที่น้ำมีน้ำน้อยกว่าร้อยละ50ของความจุอันนี้นะคะมีมติแล้วว่าให้วางแผนเก็บกักน้ำแล้วก็เติมน้ำโดยประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะ